ครับผมสำหรับวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาทำในส่วนของการสร้าง Access Token จาก Database กันนะครับซึ่งเป็นแบบแรกนะครับโดยคอร์สนี้นะครับเราจะสอน2แบบก็คือแบบที่สร้าง Access Token จากฐานข้อมูลหรือ Database นั่นเองนะครับแบบที่2ก็คือการสร้าง Access Token จาก JSON Web Token หรือว่า JWT นั่นเองนะครับโอเคนะผมก็จะมาที่ Postman ให้ดูตัวอย่างจากวิดีโอที่แล้วนะครับก็คือเรื่องของการเข้าสู่ระบบเราทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหากมีการส่งอีเมลหรือพาสเวิร์ดนะครับส่งมา2อันแล้วมันถูกต้องนะครับฝั่งของเว็บ API ของเราเนี่ยเช็คแล้วมันถูกต้องเราก็จะทำการ Return คือส่ง JSON ออกมาเป็น Access Token นะครับซึ่งสังเกตดูว่าตอนเนี้ยเรามีการส่งไอตัว Access Token ออกมาเป็นคำว่า Access Token Testing นะครับพูดง่ายๆก็คือยังไม่ใช่ข้อมูลจริงนะครับเป็นข้อมูลที่ mock ขึ้นมานะครับเป็นข้อมูลที่จำลองขึ้นมานะเราก็จะทำการมาเปลี่ยนมันนะครับก็คือทำให้มันเป็นข้อมูลจริงนะครับโอเคนะครับผมก็จะมาที่VS 2017นะครับจากนั้นผมก็จะมาทำการเช็คก่อนนะครับว่าคอร์สเนี่ยของเราจะสอนเป็นอะไรคอร์สนี้ของเราจะสอนเป็นการสร้าง Access Token จาก DB นะครับ Database เนาะเราก็ต้องมีการทำอะไรก่อนแน่นอนนะครับเราต้องมีการไปสร้าง Database ขึ้นมาก่อนนะครับสร้างไอ้ตัว Table ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการเก็บ Access Token นะครับคือเราจะทำการสร้าง Access Token เสร็จนะล็อกอินผ่านพอล็อกอินผ่านก็ไปทำการ Generate Access Token เก็บไว้ในฐานข้อมูลก่อนแล้วก็เก็บ Member ของคนที่ล็อกอินคนนั้นไว้ด้วยนะครับจากนั้นก็ส่ง Access Token ที่ได้เนี่ยที่บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลแล้วนะส่งไปยังผู้ใช้นะครับเวลาผู้ใช้เขาส่งกลับคืนมาเพื่อไปยืนยันตัวตนแล้วก็เอา Access Token ตัวนั้นไปค้นหาในตารางของโทเค็นที่เราจะสร้างใหม่ขึ้นมาเจอคนไหนก็จะเจอเมมเบอร์คนนั้นนะครับก็รู้แล้วว่าเป็นเมมเบอร์คนไหนนะครับโอเคนะผมก็ไม่พูดอะไรมากก็ขอเริ่มสร้างเทเบิลเลยนะครับโอเคผมก็จะมาที่ฐานข้อมูลนะไอตัว Server Explorer นะครับทำการคลิกขวาเสียที่ Folder Table นะครับจากนั้นก็ Add New Table นะครับผมก็จะสร้างฟิลขึ้นมานะครับของไอตารางโทเค็นนะครับโอเคนะครับก็นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรโทเค็นนะครับโอเคนะต่อมาอันนี้ก็จะเป็น expire นะครับ expire นะก็คือวันหมดอายุนะครับตารางโทเค็นก็คือคีย์ของโทเค็นนะครับต่อมาอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นอะไร member id นะครับโอเคนะนี่นะครับก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับ member id ก็คือเป็น member คนไหนนะครับมันจะได้ผูกกันแล้วเราจะได้ตามหาว่าโทเค็นตัวนี้เป็นของเมมเบอร์คนไหนนะครับแล้วก็มีวันหมดอายุด้วยว่าโทเค็นนี้หมดอายุตอนไหนนะครับเพราะว่าเราจะได้มาเช็คด้วยว่าเขาเข้าสู่ระบบนานไปแค่ไหนแล้วอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าคานานแล้วก็หมดอายุหรือว่าเขาหยุดเล่นไปชั่วคู่ชั่วหนึ่งนะครับมันก็จะต้องมีวันหมดอายุของโทเค็นเข้ามาด้วยนะครับถ้าเกิดมันไม่หมดอายุมันก็จะไม่ดีแน่นอนนะครับสำหรับโทเค็นนะโอเคนะครับผมก็จะมาทำการสร้างเดี๋ยวถ้าไทยให้มันเนาะก็เป็นอะไรเอ็นวาชานะครับเป็น50ละกันนะครับส่วน expire date ก็จะเป็น date time เนาะโอเคส่วน member id ก็เป็น int นะครับเสร็จเรียบร้อยนะผมก็จะ allow null ออกไปนะครับคือให้เป็น not null หมดเลยนะครับต้องกรอกข้อมูลทั้งหมดนะครับถึงจะสร้างข้อมูลเข้ามาในอย่าง table นี้ได้นะส่วนไอ้ตัว id ผมก็ใส่เป็น identity นะครับเพื่อให้มัน auto number นะครับโอเคนะครับส่วนไอ้ตัว token ตัวนี้ผมจะใส่ unique key ขึ้นไปนะครับให้กับมันนะว่ามันต้องไม่ซ้ำกันนะครับโทเค็นนะก็เป็นยูนิคนะครับอะไรโทเค็นนะครับโอเคนะทีนี้คอลัมน์นะครับมันก็จะบอกว่าคอลัมน์ไหนที่ต้องการจะยูนิคนะครับผมก็คอลัมน์โทเค็นนะครับต่อมานะครับ Member ID นะครับผมจะใส่ Foreign Key ให้กับมันนะครับเพื่อผูกไปหาอะไรเพื่อผูกคีย์ไปหา Member นะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่มีการกรอกข้อมูลที่ยังที่แบบว่ามันไม่ใช่ของเมมเบอร์คนนี้มันก็จะเออร์เลอร์ขึ้นมานะครับเพราะว่ามันต้องกรอกให้มันตรงกับตารางในตารางเมมเบอร์นะโอเคผมก็ใส่เมมเบอร์เข้ามานะก็ new add foreign key นะครับก็เป็น afk นะครับก็เป็นอะไรเมมเบอร์เนาะตารางอะไร access token แล้วกันนะครับแล้วก็ member นะครับโอเคนะเสร็จเรียบร้อยทีนี้มันก็จะบอกว่าตารางเนี่ยจะ reference อะไรนะครับก็
ตัวแรกก็คือ foreign key เราจะให้มันเป็น foreign key แล้วก็ก๊อปมาวางนะครับ member id ต่อมาก็ reference ตารางไหนก็บอกว่าตาราง member นะครับโอเคนะตัวนี้นะครับให้มันชื่อเดียวกันเลยนะส่วนคอลัมน์นะครับเราก็บอกคอลัมน์อะไรเราก็มาดูในนี้ว่าคอลัมน์อะไรที่เราจะผูกนะคอลัมน์ id นะครับที่เป็น key นะก็ใส่ id เข้าไปนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ใช้งานได้นะครับทีนี้เราก็ตั้งชื่อเทเบิลให้มันหน่อยนะครับก็เป็นเทเบิลอะไร access แล้วกันนะครับ token นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ตั้งชื่อว่าตาราง access token นะครับตัวนี้โอเคนะผมก็จะทำการอัปเดตเลยนะครับเช็คหมดเรียบร้อยแล้วนะก็ทำการอัปเดตเลยปั๊บนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสีเขียวแล้วทีนี้เราก็ปิดไปเลยทีนี้ไปลอง refresh ดูนะครับผมก็คลิกขวาใส่ที่ไอตัว folder table นะกด refresh ดูเลยก็จะมีตาราง access token เพิ่มเข้ามานะครับโอเคนะผมจะมีฟิลประมาณเท่านี้ก่อนนะครับก็ไม่เยอะนะถ้าเกิดว่าใครมีเยอะกว่านี้ก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะทำการอัปเดต entity นะครับอัปเดต entity framework เพื่อให้มันได้ตารางใหม่เข้ามานะผมจะทำอย่างไรล่ะจะต้องสร้างอย่างไรครับก็ดับเบิลคลิกใส่ไอตัว database ใน folder entity นะครับจากนั้นก็คลิกขวาใส่ที่เปล่าๆเลยนะคลิกขวานะครับจากนั้นก็คลิกคำว่าอัปเดตโมเดลฟอร์มเดต้าเบสนะครับคลิกเลยทีนี้มันก็จะให้เลือกนะครับว่าจะเอาเดต้าเบสตัวไหนนะครับผมก็เดต้าเบสตัวเดิมนะครับไอ้นี้ผมมีแล้วไอ้ตัว web.config นะไอ้ connection string เนี่ยผมมีแต่ผมก็ไม่ใช้นะผมก็ connect ไปเลยนะครับก็รอมันสักแป๊บนะครับทีนี้มันก็จะมีบอกให้แอดนะครับเราก็จะทำการแอดเลยนะครับนี่แอดเข้ามาใหม่นะครับจากนั้นเราก็ finish ไปเลยนะครับก็รอมันสักครู่นะครับมันจะทำการ map data ให้เรานะครับเห็นไหมมันก็จะผูกคีย์ให้เราละอัตโนมัติเลยนะครับโอเคนะเราก็ทำการกด Ctrl F S นะครับเพื่อทำการเซฟมันนะครับพอเรากดเซฟนะครับฝั่งตรงนี้มันจะมีการเพิ่มอ็อบเจกต์เข้ามาใหม่นะครับเป็นอ็อบเจกต์ของ Access Token เข้ามานะครับก็รอสักครู่นะครับเพราะว่าคอมผมมันหน่วงๆช้าๆนะครับโอเคนะผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเซฟเสร็จเรียบร้อยถ้าเกิดว่าดอกจันหายก็แสดงว่าเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ผมก็จะทำการมาเปิดดูว่ามันมีจริงหรือเปล่านะครับโอเคนะก็มี access token มาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะมีตารางมี field id token expire member id แล้วก็ตัวนี้จะเป็น member นะครับไว้สำหรับอะไรสำหรับที่จะผูกคีย์ไปหากันแล้วก็ทำการ join นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีการใช้ entity framework เนี่ยเราไม่ต้อง join ให้มันยุ่งยากนะครับเดี๋ยวมันจะเก็บมาใส่ตรงนี้ให้เราเลยนะซึ่งมันก็โอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับเราก็จะทำการสร้าง service นะครับเพื่อทำการ insert ข้อมูลลงในฐานข้อมูลของตาราง access token นะครับโอเคนะครับผมก็จะมาที่service นะครับทำการสร้าง service ขึ้นมานะครับก็ add เลยนะครับ add class นะครับเราก็ตั้งชื่อว่าเป็นอะไร access token นะครับทีนี้ผมจะตั้งชื่อว่า access token เปล่าๆไม่ได้นะครับเพราะว่าผมจะสอนการสร้าง token 2แบบใช่ไหมล่ะผมก็ต้องตั้งชื่อให้มันต่างกันหน่อยก็เป็นอะไร db นะครับอันนี้เป็นการสร้างaccess token จาก db นะก็บอก db นะครับ access นะครับ token นะครับ service นะโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยนะผมก็กด enter เลยนะครับก็สร้างมาเรียบร้อยแล้วทีนี้ผมก็จะมาสร้างกฎให้มันก็คือสร้าง interface ให้มันหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะใช้เป็นไอตัว access token ใน2แบบนะ JWT กับไอตัว db เนาะเราก็เลยต้องมีการสร้าง interface เพื่อให้มันคล้ายกันนะครับใช้ไม่ต่ออะไรคล้ายกันหมดจะได้แบบเอาไปใช้ร่วมกันได้นะครับเวลาเราจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนแบบเปลี่ยนปั๊บเปลี่ยนปั๊บเลยไม่ต้องมาคอนฟิกอะไรยุ่งยากนะผมก็จะสร้างอินเทอร์เฟซให้มันนะครับก็มาที่ new นะครับแล้วก็ add นะครับจากนั้นก็อินเทอร์เฟซนะครับถ้าไม่มีก็ new ตัวนี้นะผมก็เลยนะครับคลิกอินเทอร์เฟซผมก็ตั้งชื่อเป็น i นะครับอะไร access นะครับ token นะครับ service นะกด enter ไปเลยนะครับโอเคก็ได้ i access token service มาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็จะทำการสร้างเมธอดให้กับมันนะครับเมธอดแรกก็คือเมธอด generate access token นะครับ access token service นะผมก็จะมาทำการสร้างไทป์เป็นอะไร string นะครับ string access เพราะเราจะเอาแค่ไอตัว access token ออกไปนะครับก็เป็น string ไปเลยอันนี้ก็เป็นอะไร generate นะครับ generate access นะครับ token นะครับเสร็จเรียบร้อยนะทีนี้ตรงนี้นะครับเราจะทำการอะไรใส่พารามิเตอร์ให้กับมันนะครับว่าเราจะเอาอะไรไปทำการ insert ข้อมูลใน access token หรือเอาไปทำการgenerate เป็น access token นะครับก็คืออันแรกนะครับผมจะมาดูที่ account controller นะครับตอนที่เราล็อกอินนะครับหากว่าเราล็อกอินเสร็จนะครับมันจะได้อะไรออกมานะครับมันจะไม่ได้อะไรเลยนะเพราะว่ามัน
ล็อกอินออกมาเนี่ยมันส่งเป็นบูลีนออกมานะครับเราคาดหวังครั้งแรกเราคาดหวังจะเอา Member ID นะครับแต่มันไม่ได้ Member ID นะซึ่งถ้าเกิดอยาก Member ID เราก็ต้องไปแก้ตัวนี้นิดหน่อยนะครับหรือว่าส่งเป็น Out Parameter ออกมานะแต่ผมจะทำการเอาเป็นอีเมลแทนนะครับผมก็จะเปลี่ยนใส่ตรงนี้เป็นพารามิเตอร์ตัวแรกเป็นอีเมลนะครับอีเมลนะครับต่อมาพารามิเตอร์ตัวที่2นะครับก็เป็นอะไร int นะครับวันหมดอายุวันหมดอายุนั่นเองนะครับก็เป็นผมเป็นนาทีนะมินิทนะครับโอเคนะครับก็เท่ากับนะครับเป็นอะไรผมเป็น60นะครับ1ชั่วโมงแล้วกันนะครับก็คือวันหมดอายุ1ชั่วโมงเนาะเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการสร้างไอ้ตัวเมธอดที่จําเป็นนะครับตัวแรกนะผมสร้างแค่ตัวแรกเฉยๆก็คือ generate access token นะครับผมก็จะทําการเอามาใส่ที่ db access token เลยนะครับผมก็ทําการ implement มันเข้ามานะครับปั๊บ using ก่อนนะจากนั้นก็ implement นะครับ environment interface เข้ามานะครับก็ได้มาเรียบร้อยนะครับตัว generate access token นะครับเราก็ได้มาแล้วนะครับโอเคพอเราได้มาแล้วครับเราก็จะมาต่อที่นี่เลยนะครับต่อที่ไอตัว account controller นะครับหรือว่ายังไม่ต่อก็ได้ผมจะทำในนี้ให้เสร็จก่อนก็ได้นะครับโอเคผมทำให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเอาไปใส่ตรงนี้ครั้งเดียวกันนะครับผมก็จะมาทำการต่อเลยนะครับผมก็จะสร้างไอตัว db เข้ามานะครับเพื่อทำการไปเตรียมที่จะ insert ข้อมูลแล้วก็ไปค้นหา member id จากอีเมลนะครับเพราะว่าในตารางฐานข้อมูลที่เรามีตรงนี้เดี๋ยวผมมาดูที่ Access Token เพื่อ Query ออกมานะครับ Show Table Data ออกมาก่อนนะครับสังเกตดูว่าตอนนี้มันยังไม่มีอะไรนะครับแต่ทีนี้เราจะทำการ Insert ข้อมูลเป็น Member ID เข้ามานะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อีเมลนะครับเพราะว่าเราใช้ไอ้ตัว Member ID ทีนี้ตอนที่เรามีการ Add เข้ามาใน Add ข้อมูลตาราง Access Token เนี่ยเราจะต้องไปทำการ Selectจาก member เนี่ย where จาก member เพื่อไปเอา member ID มาก่อนนะครับโอเคนะครับผมก็จะมาสร้างไอ้ตัวนี้ไว้ก่อนดีกว่า private นะครับ database นะครับ entity นะครับโอเค using เข้ามานะครับก็ db นะครับเท่ากับ new เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคผมก็จะทำการ select member เข้ามาก่อนนะครับเพื่อหา member ID ก่อนนะครับผมก็จะ try cat ไว้ก่อนเลยนะครับโอเคนะก็อันนี้ก็ cat นะครับ exception เนาะ ex นะครับอันนี้ก็ throw ออกไปเลยนะครับก็เป็น ex get error exception นะครับตัวที่เราเขียนไว้นะครับget error exception ไม่ใช่โอเคตอนนี้มันยังไม่มีเนื่องมาจากผมยังไม่ using โมเดลเข้ามานะมันก็เลยไม่มีนะครับผมต้อง using เข้ามาก่อนนะเป็นอะไร ASP นะครับ .model นะครับตัวนี้นะทีนี้ลองดูอีกครั้งนะครับมันก็จะออกมานะครับ error exception ตัวนี้นะครับโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยต่อมานะครับเราก็จะมาทำการเขียนข้อมูลข้างในมันครับก็ว่านะครับก็เป็นอะไร member นะครับitem นะครับเท่ากับนะครับอะไร this.db นะครับ .single or default นะครับไม่ใช่ single นะ .member ก่อนนะครับ .single or default นะครับ single or default นะจากนั้นก็ใส่ lambda exception ไปคือ m.email เนี่ยมันต้อง equal กับอีเมลที่ส่งมานะครับถ้าเกิดว่ามันตรงกันก็แสดงว่า member คนนั้นมันมีนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงกันนะครับก็คือมันเท่ากับ null นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่า member นี่มันเท่ากับ null นะครับก็ทำการ throw ออกไปเลยนะครับ new นะครับ exception นะครับออกมาว่าเป็นอะไร not found member ก็ได้นะครับ not found member นะครับเสร็จเรียบร้อยนะก็บอกว่ามันไม่มี member คนนี้นะครับโอเคนะต่อมานะครับเราก็จะมาทำ step ถัดไปเลยนะครับได้ member แสดงว่าตอนนี้ member มีแล้วนะครับเราก็จะทำการ insert ข้อมูลนะครับ access token นะครับก็วานะครับผมก็จะสร้างไอ้ตัว access token ขึ้นมาก่อนนะโมเดล access token ขึ้นมานะครับก็เป็น access นะครับ token นะครับ create ก็ได้นะครับเท่ากับนะครับอะไร new นะครับ access token นะครับตัวนี้นะอันแรกนะครับเป็นอะไรเป็น token ก่อนนะครับ token ก็เป็น new นะครับ guid นะครับผมไม่ใช่ new เสียเอาแบบนี้นะครับ guid.new GUID นะครับตัวนี้ .toString นะครับ
มันก็จะทําการเจเนเรตไอ้ตัว GYD ซึ่งไม่ซ้ํากันให้เราแล้วนะครับต่อมานะครับก็เป็นอะไร expire date นะครับก็ถือ expire นะครับก็คือเราก็จะบอกว่าวันที่เท่าไหร่นะครับคือจะเอาวันหมดอายุนะว่าเท่าไหร่เราก็จะบวกตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับ minute เข้าไปด้วยนะครับไม่รู้ว่าผมเขียน minute ถูกหรือเปล่านะโอเคนะก็ date time นะครับ dot now นะครับ dot add นะครับ minute ตัวนี้นะครับโอเคนะก็ใส่ไอ้ตัว minute ที่เรากำหนดอยู่ในพารามิเตอร์นะครับเข้าไปนะครับมันก็จะทำการ add minute add ไอ้ตัววันหมดอายุเพิ่มเข้าไปนะครับเป็น60นาทีนะครับจากที่มันสมมติได้ตัวเนี้ย 10.39 เนี่ยนะครับก็จะเป็นเท่าไหร่ 11.39 อะไรอย่างนี้นะครับไม่รู้ผมคำนวณถูกหรือเปล่านะแค่พูดคร่าวๆเฉยๆนะโอเคนะครับต่อมาอันสุดท้ายคืออะไรอันสุดท้ายก็คือ Member ID นะครับไอ้ตัว ID กับ Member นี่ไม่ต้องนะเพราะว่าอันนี้มันจะ generate ให้นะครับส่วนตัวนี้เอาไว้สำหรับ query เท่านั้นนะครับก็ Member ID นะครับก็บอกว่าเป็นอะไรmember item นะครับ .id นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทีนี้ต่อมานะครับเราก็จะทำการเซฟมันเข้ามานะครับก็ this.db นะครับ .อะไร member นะครับ .add ไม่ใช่ member สิ exit token นะครับสังเกตดูว่าเห็นไหมถ้าเกิดเรามีการทำอะไรในทำการ add ข้อมูลฐานข้อมูลลงใน entity ตัวนี้เรียบร้อยเนี่ยเวลาเรากด db แล้วก็ dotตารางใหม่เนี่ยมันก็จะมีโผล่เข้ามาเลยนะครับ exit token นะครับ .add นะครับเสร็จเรียบร้อยนะทีนี้เราก็ทำการ add ตัวนี้คือ create insert ตัวนี้เข้ามานะครับจากนั้นก็ทำการ save change ไปเลยครับ .db นะครับ .save change นะครับเสร็จเรียบร้อยนะต่อมานะครับเราก็จะทำการ return ออกไปนะครับทีนี้ก็ return อะไรก็ return ไอ้ตัว exit token ตัวนี้ออกไปนะครับ .token นะครับนี่นะเราก็ return ไอ้ token ออกไปนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็บิ้วเลยนะครับใครจะมาใครจะถ้าเช็คต่ออีกจากผมก็ได้นะครับเช็คต่อว่ามันทำการเซฟเช็คได้ไหมนะครับคือมันอินเสิร์ตได้ไหมถ้าอินเสิร์ตได้ก็ค่อยรีเทิร์นออกไปถ้าอินเสิร์ตไม่ได้ก็ค่อยทรูโยนเอ็กเซปชันลงมาแทนครับคือเช็คต่อก็ได้นะผมจะเช็คประมาณนี้นะครับผมก่อนแต่แนะนำให้เช็คต่อนะครับผมจะเช็คประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเวลามันจะหมดนะเพราะว่ามันจะนานละโอเคนะครับผมบิ้วต่อนะจากนั้นนะครับผมจะบิ้วทำไมจากนั้นนะครับผมก็จะมาที่ Account Controller เพื่อใช้งานตัวนี้นะครับผมก็จะใช้อะไรก็จะมาที่ Account Controller นะครับล็อกอินตัวนี้นะครับที่เราจะทำแต่เราจะไปสร้างไอตัว property ขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นอะไร private นะครับอะไร i access token service นะครับตัวนี้นะก็เป็นอะไร access token นะครับตัวนี้นะครับต่อมานะครับเราก็จะมา get ข้อมูลใส่กันครับที่ผมทำอย่างนี้ก็เพราะว่าให้มันรองรับกับ unit test ด้วยนะครับก็เลยทำแบบนี้นะก็ access token นะครับเท่ากับนะครับ new อะไร db access token service นะครับตัวนี้นะที่เราใส่ล่าสุดนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาทำการ generate token นะครับมาที่นี่นะครับเราจะมาที่นี่นะผมก็จะมาต่อส่วนนี้เลยนะครับก็จากที่มันเป็นไอ้ตัว access token testing เนี่ยเราจะเปลี่ยนมันออกไปเลยนะครับโอเคนะครับวิธีการจัดโค้ดนะครับกด Ctrl K Ctrl D นะครับ Ctrl K Ctrl D นะมันจะจัดโค้ดให้เรานะครับโอเคนะจากนั้นนะครับผมก็ใส่เข้าไปเลย this นะครับ dot อะไร access token dot generate token นะครับข้างในนี้ใส่อะไรเข้าไปก็ใส่โมเดลนะครับ dot email เนาะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับข้างหลังเราจะใส่เริ่มไม่ก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับมันแล้วก็คือ60นาทีนะครับโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาลองดูเลยผมกด build อีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ลองดูว่ามันจะใช้งานได้จริงไหมนะครับผมก็จะมาที่ data ไว้ก่อนนะครับกด refresh ไว้รอเลยนะครับผมก็จะมาที่หน้าเว็บเพื่อ refresh ก่อนสักครั้งหนึ่งนะครับว่ามันมี access token มาจริงหรือเปล่านะครับ refresh สักครู่นะครับโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะทำการสร้าง exit token เลยนะครับก็ทำการเซ็นดูเลยนะครับสังเกตดูตรงนี้ดีๆนะผมกดเซ็นเลยครับปั๊บรอสักครู่นะครับปั๊บออกมาแล้วนะครับก็แสดงว่ามันมีการสร้างโทเค็นขึ้นมาจริงๆนะครับจริงหรือเปล่าเราไปดูที่ฐานข้อมูลเลยนะครับผมก็จะมาทำการ refresh อีกครั้งนึงดูนะครับ refresh นะครับมีการออกมาจริงๆด้วยนะครับซึ่งเป็น
779 E68 นะครับซึ่งตรงกับตัวนี้ไหมตรงกันนะครับก็แสดงว่ามันมีการ insert ข้อมูลเข้าไปในฐานข้อมูลจริงๆแล้วนะครับก็แสดงว่าถูกต้องแล้วนะครับฟังก์ชันของเราใช้งานได้นะครับไอตัว asset token ของเรานะก็โอเคนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับก่อนอื่นผมจะไปลองทดสอบกับ front end ดูก่อนนะครับซึ่งตอนนี้มันก็ยังไม่ได้แน่นอนนะครับมันก็ยังเข้าไปสู่ระบบตรงนั้นไม่ได้แน่นอนเพราะเรายังไม่ได้ทำในส่วนของการยืนยันตัวตนเนาะโอเคผมก็จะมาลองดูเลยนะครับ one at mail เพื่อให้มันออก asset token ออกมาให้เห็นก่อนนะ mail.com นะครับผมก็จะมาคลิก inspect ออกมาดู network ก่อนนะครับว่าเข้าสู่ระบบไปได้หรือเปล่านั่น 1 2 3 4 5 6นะครับกดเข้าสู่ระบบคลิกไปเลยนะครับปั๊บเข้าสู่ระบบได้นะครับแต่ไอตัว asset token เนี่ยมันไม่ผ่านตรง data ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันต้องมีการยืนยันตัวตนผ่านเรานี้นะครับผมก็จะมาที่ login ดูนะครับแล้วดู preview นะครับนี่เห็นไหมมันมีการส่ง asset token เป็น A540E8E80 นะครับซึ่งก็ส่งมาถูกต้องนะครับแต่ทีนี้เราไปดูในฐานข้อมูลดูหน่อยว่าออกมาจริงหรือเปล่าที่เราล็อกอินไปตะกี้นั้นนะครับ refresh ดูเลย A540E8080 นะ E80 E0 นะครับถูกต้องนะครับก็แสดงว่าไอ้สร้าง asset token ของเราสามารถสร้างได้นะครับโอเคนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับการสร้าง asset token จากฐานข้อมูลแบบแรกของเราก็เสร็จไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยววิดีโอหน้าเราจะมาสอนในส่วนของการสร้าง asset token จาก JSON Web Token หรือ GWT กันนะครับแล้วก็เสร็จจากตัวนี้เราจะก็จะได้ทำในส่วนของการนำ asset token ตัวนี้ไปยืนยันเสียทีนะครับก็วิดีโอนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันวิดีโอถัดไปครับผมสวัสดีครับ